มีอีกหนึ่งข้อเสนอมาในที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าคตช.เมื่อวันศุกร์ไหมที่เขาเสนอให้ข้าราชการเนี่ยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและก็หนี้สินแสดงตั้งแต่เข้ารับราชการเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเรื่องนี้นะคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับคุณประยงปรียาจิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับค่ะเรื่องนี้ให้ข้าราชการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วทำได้ไหมคะก็จริงๆแล้วมันเป็นมาตรการหนึ่งที่เราป้องกันเนี่ยไม่อยากจะให้ปัญหาทุจริตที่มันรุนแรงมากในอดีตเนี่ยมันกลับมาค่ะนะฮะก็ต้องถ้าเกิดถามว่าสมควรจะมีไหมสมควรจะจัดให้มีมาตรการเสริมไหมก็ต้องไปดูไอ้วันที่สถานการณ์มันแรงมากคือก่อนพฤษภาปี57นะครับค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราทั้งชาติเห็นตรงกันแล้วมันรุนแรงขนาดที่จะสร้างความเสียหายย่อยยับให้กับประเทศเราได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยก็พยายามศึกษาปัญหาทุกรอบด้านไอ้ปัญหาการกระทำผิดก็แก้ไขไปไอ้ปัญหาใหม่ที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็ต้องมีการปรับแก้เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการที่เสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นมาตรการของอนุกรรมการต่อต้านด้านการป้องกันเนี่ยท่านก็มองว่าในเมื่อโอกาสที่จะทุจริตคือเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเขามีหน้าที่และมีอำนาจอยู่ในตัวเองตามกฎหมายนะฮะถ้าเกิดใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะปัญหาทุจริตเพราะฉะนั้นทางนึงที่จะทำได้ก็คือว่าก็มีการให้เสนอรายการทรัพย์สินตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการเนี่ยพอเข้ามาก็แจ้งเลยว่ามีเงินอยู่เท่าไรมีที่ดินไหมมีรถยนต์มีบ้านไหมอะไรไหมพอเสนอเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องเปิดนะรับหลักการมาอีกประมาณสัก5ปี3ปี5ปีหรือเมื่อการแต่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งก้าวหน้าขึ้นคุณก็อัปเดตข้อมูลยื่นไปอีกเป็นช่วงเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือการใช้ข้อมูลที่ได้มาในระยะเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นฐานเราก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้คนเนี่ยยังคิดถ้าเกิดจะออกนอกลู่นอกทางไปเอ๊ะเราชี้แจงไปเราไม่มีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดเราได้มาเราจะชี้แจงอย่างไรอะไรไงก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นมาตรการป้องกันครับก็เสนอเข้าไปแล้วก็ท่านนายกท่านก็บอกว่าก็เห็นด้วยถ้าเกิดว่ามันจะดีแล้วมันจะป้องกันได้เนี่ยนะแต่ก็อยากจะให้ไปดูให้มันรอบครอบอะไรที่ท่านแสดงความเป็นห่วงมาคะก็คืออย่างนี้มาตรการที่เราคิดเนี่ยมันจะใช้กับข้าราชการทั้งหมดคือ2ล้านกว่าคนเนี่ยตรงนี้ท่านก็บอกก็ไปดูไส้รอบครอบก่อนว่ามันจะมีผลกระทบไหมไม่ใช่ว่าพอจะแก้ปัญหานึงแล้วไปเกิดอีกปัญหานึงแล้ว2ก็ไปดูซิว่ามีประเทศอื่นๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ไหมนะฮะทางผมก็ได้นำเรียนว่าณไอ้ประเด็นนี้เนี่ยทางสำนักงานกพ.เนี่ยได้ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษานะฮะแล้วเขาก็เสนอขึ้นมาแล้วท่านก็บอกก็กลับไปดูนะให้รอบครอบซึ่งตรงนี้นะครับก็ท่านก็บอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนทุกมาตรการแหละเพียงแต่ว่าให้มันรอบครอบและรัดกุมเท่านั้นนะครับค่ะระบบแบบนี้ล้ำโลกเลยไหมฮะตกลงแล้วมีใครเคยใช้หรือยังฮะตรวจสอบตั้งแต่ข้าราชการระดับต้นในหลายประเทศเขาก็มีใช้อยู่นะฮะแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับคนเข้าไปรับราชการเนี่ยหรือคนเข้าทำงานเอกชนเนี่ยวันแรกที่เข้าไปทุกคนต้องทำคือหนึ่งกรอกประวัติประวัติการศึกษาครับทีนี้ประเทศเราเคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยว่ามีการทุจริตมีอะไรขึ้นมาถ้าเกิดจะเพิ่มอีกสักหมวดนึงคือในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ประสบการณ์ประเทศเราที่เป็นตัวตั้งว่าเมื่อ35ปี10ปีที่ผ่านมาที่เราเจอมันรุนแรงขนาดนั้นกับที่ว่าเราจะใช้มาตรการตรงเนี้ยเพื่อเป็นการป้องกันให้ประเทศเราหลุดพ้นจากปัญหาทุจริตเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากนะแล้วก็ที่ข้อเสนอเนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่ว่าจะไม่ให้ใช้เป็นระบบรายงานด้วยกระดาษนะฮะจะเป็นระบบที่รายงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ก็กรอกเข้ามาก็กรอกเป็นข้อมูลเนี่ยสมมติหนึ่งหน้ากระดาษอ่ะมีรถยนต์แม่มีหนึ่งคันยี่ห้ออะไรมีที่ดินไม่มีแล้วได้มาจากไหนมีเงินสดเท่าไรแล้วเท่าไรก็ใส่ไว้นะฮะแล้วก็ไม่เปิดก็เก็บไว้ที่หน่วยแหละจะได้ไม่เป็นปัญหากับหน่วยอื่นนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะฮะพอทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปชัดเจนไม่ใช่อยู่ๆไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพอ20ปีให้หลังมีเงินอยู่20ล้านเนี่ยครับแล้วมันก็เคยปรากฏมาแล้วในแวดวงราชการเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เสนอขึ้นไปตรงนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบทางสตช.เนี่ยไปแจ้งทาง
กพ.นะฮะเราไปคุยกันแล้วก็เนี่ยแจ้งมติตรงนี้ไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะใช้แล้วก็จะใช้อย่างไรอะไรไงก็ลงในรายละเอียดจริงครับผมค่ะฟังดูนี่คือเก็บพอยื่นแล้วเก็บไว้แต่ละหน่วยหมายถึงหน่วยงานต้นสังกัดของเขาถูกต้องครับโดยไม่ต้องเปิดอะไรเลยเหรอคะก็ถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาแล้วมีคดีขึ้นมาเราก็จะเปิดนะฮะเปิดมาเทียบดูนะฮะก็ไม่ใช่ว่าพอในเบื้องต้นนะไม่ใช่พอร้องเรียนมาแล้วเปิดให้ทราบทั่วไปอะไรไปไม่ใช่ลักษณะนั้นจากคนละอย่างกับของปปช.เนี่ยที่ปปช.ให้ยื่นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นข้าราชการระดับบริหารหรือบางตำแหน่งที่มีโอกาสทุจริตแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการป้องกันทั่วไปอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับปปช.จะคนละอย่างกับที่ปปช.ให้ยื่นอยู่ในปัจจุบันครับค่ะข้อเสนอนี้เรานำขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่สอตช.หรือยังคะจะผ่านสอตช.ไปแล้วฮะผ่านแล้วสอตช.เนี่ยผมก็เสนอตรงนี้ขึ้นไปเข้าที่ประชุมใหญ่คือคอตช.อ๋อคอตช.ใหญ่กว่าหลังจากนี้นะผมก็จะเอามติตรงเนี้ยมาสรุปแล้วก็เสนอครม.เพื่อทราบหลังจากครม.ทราบแล้วเนี่ยผมก็จะเอาตรงนี้แจ้งไปทางที่กพ.และทางกพ.ก็จะต้องดูรายละเอียดและทำข้อเสนอตามข้อสั่งการของท่านนายกอีกทีนะครับจะเสนอเข้าครม.เมื่อไหร่คะก็คิดว่าถ้าตามปกติแล้วเนี่ย ก็ไม่น่าจะเกินเดือนแต่ผมคาดว่าน่าจะประมาณในส่วนของผมเนี่ยอาทิตย์เนี้ยผมจะสรุปแล้วเสร็จแล้วนำกลับเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านเห็นชอบอันนี้เป็นขั้นตอนทางเอกสารนะถ้าท่านเห็นชอบทางผมก็จะเสนอทางท่านรองวิษณุก็จะเข้าครม.คิดว่าไม่เกิน3สัปดาห์เนี่ยฮะจะเข้าครม.ครับผมค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประยงปริยาจิตเลขาธิการปปท.ค่ะเชิญต่อที่หน้าจอทีวีข่าวนี้ผม